กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider นะครับสกู๊ปสุดท้ายเนี่ยขออนุญาตนำเสนอนะฮะเรียลิตี้โชว์รายการหนึ่งนะครับที่ทาง True Insider เนี่ยจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับรับประกันว่ามันแน่นอนใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นรายการที่หลายๆคนน่าจะชอบนะคะกับการเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ค่ะกับโปรเจกต์รันเวย์ตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงซีซั่นที่13แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะเชิญเลยครับรายการเรียลิตี้โชว์เพื่อเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนเวทีแห่งนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องทำการออกแบบเสื้อผ้าตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นในแต่ละสัปดาห์โดยนางแบบสาวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไฮดี้ครูมรับหน้าที่พิธีกรและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินตลอดทุกซีซั่นที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดีไซเนอร์ชื่อดังทั้งไมเคิลคอร์สและแซคโคเซนมาร่วมเป็นคณะกรรมการรวมถึงบรรณาธิการแฟชั่นชื่อดังอย่างนีน่ากาเซียมานั่งเก้าอี้กรรมการในทุกซีซั่นเช่นกันค่ะและยังได้ทีมกันมาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ที่คอยให้คำแนะนำต่างๆกับผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะรันเวย์นี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่1ธันวาคม2004และได้รับกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากผู้ชมทำให้เรียลิตี้โปรเจกต์รันเวย์มีออกมาให้เราได้ชมตลอดทั้ง11ปีที่ผ่านมาค่ะและเพื่อเป็นการเคาท์ดาวน์ก่อนที่เราทุกคนจะได้ชมโปรเจกต์รันเวย์ซีซั่น13วันนี้รายการของเราขอพาทุกคนไปย้อนดูความสำเร็จและสุดยอดดีไซเนอร์จากเวทีการประกวดแห่งนี้ตลอดทั้ง12ซีซั่นที่ผ่านมาไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ go โปรเจกต์รันเวย์ซีซั่น1ตำแหน่งชนะเลิศตกเป็นของเจมส์แมคคาร์โรหนุ่มอวบวัย29ปีจากเพนซิลเวเนียผู้มีสไตล์การออกแบบที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะสามารถรักษามาตรฐานที่ยอดเยี่ยมของตัวเองเอาไว้ได้ตลอดทั้ง10สัปดาห์จนสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศในซีซั่นแรกไปครองได้สำเร็จซีซั่น2หญิงสาวร่างเล็กเชื้อชาติลาวสัญชาติอเมริกันโพอีดาวก็สามารถขับเคี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันมากมายกว่า16ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีถึงแม้ในบางสัปดาห์เธอก็สูญเสี่ยงต่อการตกรอบแต่เธอก็สามารถทำผลงานออกแบบได้ออกมาได้เตะตาโดนใจคณะกรรมการสุดๆจนคว้าตำแหน่งชนะเลิศไปในที่สุดค่ะSeason 3หนุ่มสุดแนวเจฟฟี่ซิบิเลียจากนครลอสแองเจลิสผู้ที่มายืนปากแขวหลายครั้งแต่เขาก็แก้ตัวและพัฒนาตัวเองจนสร้างผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับตำแหน่งชนะเลิศประจำซีซั่นนี้ค่ะSeason 4หนุ่มน้อยหน้าหวานคริสเตียนซิเรียโนวัย21ปีที่พกพาความมั่นใจและฝีมือที่เกินอายุมาประชันกับดีไซเนอร์รุ่นพี่ได้อย่างสนุกสุดๆและสามารถเบียดคะแนนเอาชนะผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับตำแหน่งชนะเลิศค่ะSeason 5สาวสวยลีแอนมาเชลจากพอร์ตแลนด์ก็มาแรงแซงโค้งแบบสุดๆด้วยการปาดหน้าเอาชนะผู้เข้าแข่งขันใน2สัปดาห์สุดท้ายจนคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จSeason 6สาวเปรี้ยวสุดเก๋ไอรีน่าชาบายาวาจากมหานครนิวยอร์กก็กลายเป็นตัวเต็งคว้าแชมป์มาตั้งแต่สัปดาห์แรกและสามารถรักษาความยอดเยี่ยมมาได้ตลอดทำให้เธอคว้าแชมป์ประจำซีซั่นนี้ค่ะSeason 7หนุ่มใหญ่ขาวร็อกสุดเจ๋งเซตอารอนเฮเดอร์สันที่โชว์ยอดเยี่ยมแบบสไตล์ของตัวเองผ่านการออกแบบเสื้อผ้าในหัวข้อต่างๆจนประทับใจเหล่าคณะกรรมการเป็นอย่างมากและคว้าแชมป์มานอนกอดได้อย่างไม่มีข้อกังขาค่ะSeason 8สาวสวยชื่อแปลก Rachel Jones จาก Portland ก็สามารถรักษาระดับความยอดเยี่ยมของตัวเองเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างเอกฉันท์ Season 9สาวเก่งสุดเท่อัญญาอายังชีจาก Trinidad and Tobago ก็สามารถคว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ได้ถึง4ครั้งและสามารถฝ่าฟันเอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆจนสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองได้สำเร็จSeason 10หนุ่มหล่อจากเบลารุสดิมิทรีโชโลโคฟที่ไม่เคยออกมายืนปากแถวเลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมยังสามารถทำคะแนนในแต่ละสัปดาห์ได้สูงพอสมควรจึงไม่น่าแปลกว่าทำไมซีซั่นนี้ดิมิทรีเป็นผู้คว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครอบครองได้ค่ะSeason 11สาวเท่มิเชลเลสเนียฟรังคินจากคอนแลนด์อีกแล้วค่ะก็สามารถเบียดเอาชนะผู้เข้าแข่งขันตัวเต็งอย่างสแตนลีย์ไปได้อย่างวุ่นวีดและคว้าแชมป์มานอนกอดได้สำเร็จค่ะSeason 12สาวน้อยผิวสีดอมสตรีเดอร์ที่โชว์ความสามารถด้านการออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เธอได้ทำคะแนนสูงติดลงบนเกือบทุกสัปดาห์จนกลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในการคว้าแชมป์และเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศได้ตามความคาดหมายของทุกคนค่ะ
คลับเพราะรับแฟชั่นไม่ควรพลาดและการแข่งขันของเหล่าว่าที่ดีไซเนอร์ตัวแม่ของวงการที่จะมารังสรรค์ผลงานออกแบบเสื้อผ้าออกมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครเพื่อเป็นที่หนึ่งแห่งมหานครนิวยอร์กในรายการ Project Runway Season 13ออกอากาศได้ชมกันครั้งแรกในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้เวลา 17:00 นทางช่อง True Insight HD ค่ะถึงเรื่องแฟชั่นนี้ประเทศไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกนะค่ะเอ๋ยเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามีแบรนด์ไทยที่แบบอยู่ในดวงใจของแบบเวลาช้อปปิ้งเสื้อผ้าของเอ๋ยเหรอเอ๋ยชอบตอนที่มาทำรายการมีแบรนด์หนึ่งอัชริกาอันนี้เอ๋ยรู้สึกว่าจริงๆชุดเขาแบบว่ามีความแบบเหมือนเขาดีไซน์ได้แบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็เท่อาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๋ยชอบสไตล์ที่เขาแบบสร้างสรรค์ออกมาเป็นยังไงเนี่ยที่คือเรียบเรียบหรือยังไงไม่เรียบเลยค่ะโดดเด่นแต่คือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันสามารถดึงดูดใครอีกหลายๆคนให้แบบมามองที่เราได้อะมันจะมีอะไรเล็กน้อยเขาจะแบบว่ามีแบบเป็นเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่ากำไลหรือแบบจะเป็นชุดแบบเป็นกระโปงเป็นกางเกงขายาวเอวสูงก็จะมีแบบอะไรดีไซน์ของเขาที่แบบเออชอบนะพี่ว่าพี่ชอบนะเพราะว่าชุดพิธีกรหญิงของรายการเรานี่แบบว่าสวยทุกชุดเลยใช่คุณผู้ชมก็ถ้าเกิดอย่างนั้นก็สามารถติดตามได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ไทยหมดเลยนะใช่ค่ะสำหรับพิธีกรหญิงเราที่จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมานะครับผู้ชายก็แย่หน่อยชุดเดิมๆใส่อะไรไม่ได้มากนี่นะผู้ชายพี่คุณลองเปลี่ยนกับเอ๋ยไหมโอ้ไม่ไหวมั้งให้เอ๋ยให้เตาะสวยไปดีแล้วนะอย่าให้พี่สวยเลยมันจะดูน่ากลัวเกินไปโอเคค่ะพี่นะคะค่ะสำหรับใครที่อยากดูนะคะสำหรับโปรเจกต์ทันเวย์ก็ดูได้วันพรุ่งนี้ค่ะตอน 17:00 นที่ True Insight HD นั่นเองใช่แล้วครับและสำหรับวันนี้นะครับด้วยเวลานะฮะก็อาจจะต้องขอกล่าวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมลิวพุฒครับเอ๋ยสุธาดาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ